สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ทันโลกกับที่นี่ไทย PBS ดิฉันนัทถาโกโมลวาทินดำเนินรายการค่ะคุณผู้ชมคะน่าจะเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญสำหรับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่ประชุมกันฉุกเฉินไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะถึงท่าทีของอาเซียนว่าจะเชิญหรือไม่เชิญตัวแทนของกองทัพเมียนมาเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นาอาเซียน ซึ่งถือว่าเป็นการประชุมครั้งสําคัญของอาเซียนนะคะและในช่วงเวลานี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าอาเซียนถูกจับตามองอย่างมากถึงจุดยืนว่าจะดูแลปัญหานี้อย่างไรหลังจากที่เมียนมามีการทํารัฐประหารเมื่อหนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผลการประชุมก็คือจะไม่เชิญผู้นํากองทัพเข้าร่วมนะคะมีความหมายอย่างไรและเบื้องหลังมีการ พูดคุยเจราจาต่อรองกันหนักหน่วงขนาดไหนช่วงนี้คุณพงศธรสุขพงศ์เข้ามาประเมินสถานการณ์ค่ะพลเอกอาวุโสมินออนไลน์นี่ก็คงใจหายไม่น้อยนะคะที่ได้เห็นท่าทีร่วมกันของบรรดารัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนออกมาแบบนี้นะคะคือถ้าเราย้อนกลับไปดูประวัติของอาเซียนเนี่ยครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่มีการลดลำดับความสําคัญหรือว่าดาวเกรดาตาสมาชิกแบบนี้นะคุณทฐาเพราะว่าเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นการสแสดงสัญ,ญลักษณ์ที่ มีพลังมากทีเดียวต่อเมียนมานะครับแต่ว่าเมียนมาจะปรับตัวหรือไม่เนี่ยก็คงต้องติดตามกันในระยะยาวเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับท่าทีของอาเซียนในครั้งนี้ถือว่าเป็นการขยับตัวครั้งสําคัญนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเกิด หลังจากที่การแก้ปัญหาเมียนมายังไม่ได้มีความคืบหน้าเท่าที่ควรแม้ว่าจะผ่านมาไม่ต่ำกว่า8เดือนนะับตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ที่เกิดการรัฐประหารนะครับในที่ประชุมเขาคุยอะไรกันบ้างสารุปมาให้คุณผู้ชมดูแบบนี้ครับว่าในที่ประชุมเขาตัดสินใจไม่เชิญพลเอกอวุโสมิิออองไลายเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนในวันที่2 6ถึง28ตุลาคมนี้นะครับ อาเซียนบอกว่าจะไปเชิญผู้แทนที่ไม่ได้มาจากฝ่ายการเมืองของเมียนมาเข้าร่วมการประชุมแทนซึ่งจะเป็นใครตอนนี้ก็ยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับเป็นข้อสรุปหลังจากที่ที่ประชุมไม่สามารถบรรลุฉันธามติร่วมกันได้ว่าจะเชิญผู้แทนทางการเมืองคนไหนมาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ดีวันนี้ผมสอบถามคุณกวีจงกิจถาวรสืบมลชวนอาวุโสที่เที่ยวชาญดทานอาเซียนนะครับถึงจุดยืนของไทยในการประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับ ของไทยเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วนะครับก็คืออยากจะให้สมาชิกอาเซียนเนี่ยพูดจากันแล้วก็ร่วมมือกันสมาสมมนสามัคคีต่อกันนะครับแล้วก็ในเมื่อมีการตัดสินใจนะครับที่จะไม่เชิญบินออนไลน์เนี่ยรัฐบาลไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยก็พยายามอธิบายว่ามีความจําเป็นที่จะต้องให้พม่เนี่ยเข้ามามีส่วน เกี่ยวข้องคือไม่ต้องตัดขาดกันไปเลยนะครับประเทศไทยเนี่ยมีความห่วงใยในเรื่องเดียวว่าอะไรก็ตามที่จะทำให้นะครับกิจกรรมนะครับแล้วก็ความร่วมมือระหว่างเมียนมารัฐบาลฐานเมียนมาก,กับอาเซียนเนี่ยลดน้อยหายไปเนี่ยมันจะมีผลกระทบกระเทือนต่อไทยรัฐบาลไทยเนี่ยเป็นห่วงเรื่องเรื่องนี้มากนะครับทุกๆประเทศยกเว้นเมียนมานะครับมีความคิดเห็น ในแนวเดียวกันนะครับคือหนึ่งพม่าจะคงสถานภาพเหมือนเดิมไม่ได้สองพม่าควรจะทำอะไรได้มากกว่านี้เกี่ยวกับฉันธามาติ5ข้อนะครับและประเทศไทยก็เห็นดีด้วยนะครับอย่าลืมนะครับประเทศไทยเนี่ยจะเป็นประเทศสุดท้ายในลักษณะท,ที่ว่าจะสนับสนุนเสียงส่วนใหญ่นะครับสาเหตุที่ประเทศไทยเป็นประเทศสุดท้ายเพราะว่าประเทศไทยมีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับเหตุการณ์สถานการณ์ในพมา่าในเมียนมาไม่เหมือนกับอินโดนีเซียซึ่งจะสามารถออกความเห็นอย่างไรก็ได้ แล้ววันนี้มีปฏิกิริยาจากคุณธนีแสงรัตนโฆศกระทรวงการต่างประเทศนะครับตอบคำถามผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับมุมมองของไทยต่อเรื่องนี้ว่าการประชุมนั้นเปิดโอกาสให้สมาชิกได้แสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ช่วยลดช่องว่างทางการสื่อสารด้วยขณะที่ไทยพร้อมสนับสนุนบทบาทของผู้แทนพิเศษอาเซียนในฐานะผู้อำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ครับเป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นหลังจากการปฏิบัติตามฉันทามมติ5ข้อโดยเฉพาะ การเปิดทางให้ผู้แทนพิเศษอาเซียนด้านเมียนมาเข้าพบองซานซูจีอดีตที่ปรึกษาแห่งรัฐยังไปไม่ถึงไหนนะครับขณะเดียวกันกองทัพก็ยังคงใช้ความรุนแรงปราบปรามฝ่ายตรงข้ามทําให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วไม่ต่ํากว่า1,000คนด้วยแน่นอนว่าปฏิกิริยาของท,ทางกองทัพเมียนมาแสดงความไม่พอใจเป็นอย่างมากทีเดียวนะครับทางกระทรวงการต่างประเทศเมียนมา ออกแถลงการยาวมากครับคุณผู้ชมแสดงความผิดหวังอย่างยิ่งต่อท่าทีของอาเซียนในครั้งนี้นะครับบอกว่าการตัดสินใจของที่ประชุมไม่ได้ผ่านชันธามาติร่วมกันแล้วก็ขัดต่อหลักการไม่แทรกแซงกิจาการภายในด้วยและความพยายามในการแทรกแซงจากต่างประเทศเองก็น่าจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้อาเซียนต้องตัดสินใจแบบนี้วันนี้ได้เห็นปฏิกิริยาของอีกคนหนึ่งก็คือผู้นํากองทัพเมียนมานะครับปรากฏตัวเป็นครั้งแรกต่อหน้าสื่อมวลชนหลังจากที่อาเซียน จัดประชุมไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับจีนยาเย,ย็ทุบยางพีเรนเอาไว้มาอาจารย์พปเอพไปด,ดูทุบยางจีน่าฮาดิซีอาเปีเยใช่ไหม พลเอกอาวุโสมินออนไลน์ระบุนะครับว่าเหตุรุนแรงที่มันเกิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในช่วงนี้เนี่ยมันมาจากการยั่วยุข,ของกลุ่มก่อการร้ายของฝ่ายตรงข้ามนอกจากนี้ก็ยังเสนอให้สมาชิกอาเซียนหันมาพิจารณาถึงการใช้ความรุนแรงโดยฝีมือของคนกลุ่มนี้ด้วยไม่ใช่เอาแต่โทษกองทัพยอย่างเดียวครับ ขณะเดียวกันรัฐบาลเมียนมาก็เตรียมที่จะปล่อยตัวผู้ประท้วงต่อต้านรัฐประหารที่ถูกจับกลุมไป5,636คนด้วยนะครับ มีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะครับคุณนัฐาคุณผู้ชมเพราะว่ารัฐบาลเมียนมาเนี่ยบอกว่าการปล่อยตัวผู้ประท้วงในครั้งนี้เนื่องในโอกาสของเทศกาลสําคัญในช่วงปลายเดือนนี้แต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็ชวนให้ตั้งคําถามตามมาว่ารัฐบาลเมียนมาต้องการใช้โอกาสนี้ในการลดแรงเสียดทานของที่ประชุมอาเซียนเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือไม่นะครับและอีกด้านหนึ่งที่คนก็คงจะจับตามองกันมากนะคะว่าแล้วเมียนมาจะส่งใครเป็นตัวแทนในการประชุม ผู้นำอาเซียนนะคะ26-28ตุลาคมนี้ด้วยนะคะถ้าเราจับสัญญาณจากแถลงการของประธานอาเซียนอย่างบรูไนเมื่อช่วงสุดสัปดาห์เขาใช้คําว่าผู้แทนคนนี้จะต้องไม่ได้มาจากฝ่ายการเมืองนะครับก็เลยเกิดคําถามตามมาว่าที่บอกว่าไม่ได้มาจากฝ่ายการเมืองเนี่ยจะเป็นใครกันแน่ก็มีการตีความกันหลากหลายครับ วันนี้ผมสอบถามคุณกวีด้วยรวมถึงประมวลจากผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนด้วยนะครับเขาบอกว่าอาจจะเป็นผู้แทนระดับต่ำกว่ารัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยหรือเป็นผู้แทนถาวนเมียนมาประจำอาเซียนที่กรุงจากากร์ตาของอินโดนีเซียก็เป็นไปได้นะครับมาดูปฏิกิริยาของผู้คนบนโลกออนไลน์กันบ้างนะครับอย่างคินโอมาผู้ก่อตั้งกลุ่ม r o g r e s s i v e Voice เนี่ยแสดงจุดยืนต่อต้านทุกคนที่เป็นผู้แทนจากรัฐบาลทหารนะครับไม่ว่าจะมาจากฝ่ายการเมืองหรือ ไม่ก็ตาม ขณะที่รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือว่ารัฐบาลพลัฒถิน่นออกถแถลงการร้องขอให้อาเซียนคัดกรองผู้แทนเมียนมาที่มีความเป็นกลางนอกจากนี้ก็ยังแสดงความพร้อมที่จะเสนอชื่อผู้แทนที่ไม่ได้มาจากฝ่ายการเมืองให้อาเซียนร่วมพิจารณาด้วยแม้ว่าโอกาสที่เราจะได้เห็นผู้แทนเมียนมาจากรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติจะแทบเป็นไปไม่ได้เลยก็ตามนะครับคำถามต่อมาก็คือแล้วการใช้ไม้แข็งของอาเซียนในครั้งนี้จะสร้างแรงกดดันต่อกองทัพเมียนมาได้มากน้อยแค่ไหนผู้ ชาชด้านอาเซียนก็ร่วมประเมินบทบาทของอาเซียนในการแก้ไขปัญหาภายในของเมียนมานับจากนี้ต่อไปครับที่ผมคิดว่ามันมน่ากังวลมากในเวลานี้ก็คือว่าไม่แน่ใจว่าว่าจนกระทั่งถึงสิ้นเทอมของบรูไนในการเป็นประธานอาเซียนแล้วเนี่ยผู้แทนพิเศษจะมีโอกาสได้เข้าไปพม่าแล้วหรือยังนะครับถ้าย่างเลยก็แปลว่าง,งามก็ไม่คืบหน้าก็แค่พูดได้แค่นั้ก็คือ เหมือนการเอาตัวรอดเฉพาะสมมิตท,ที่จะถึงในอนาทิตย์หน้าเข่านั้นงานขั้นต่อไปจะต้องตกอยู่ในมือของกัมพูชาซึ่งเราทราบจุดยินของกัมพูชาดีนะครับว่าเป็นเป็นอย่างไรในกรณีนี้น,นั้นเป็นเรื่องที่น่ากังวลปัญหาของกลุ่มอาเซียนก็คือก็จะเริ่มกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วว่าจะสามารถทําให้กัมพูชาดําเนินกิจการนี้ต่อไปอย่างไรในฐานะประธานนะครับสิ่งที่อาเซียนจะต้องคำนึงกคือว่า อาเซียนมีอำนาจต่อรองอะไรอีกเช่นอำนาจต่อรองในทางเศรษฐกิจอำนาจต่อรองในเรื่องความช่วยเหลือนะครับต่างๆนานาท,ที่เคยมีสู่พมา่าเราอาจจะต้องคํานึงถึงเรื่องมนุษยธรรมแน่นอนแต่การดีลิเวอร์ความช่วยเหลือไปถึงทางมนุษยธรรมเนี่ยก็าอาจจะต้องทําผ่านมือใครต่อใครมากขึ้นนะครับอาเซียนอาจจะต้องคิดไกลถึงการที่ พยายามจะต้องหาคนอื่นๆมาช่วยสําหรับผมเนี่ยผมเชื่อว่าประท่านคนใหม่นะครับจากกัมพูชานี่นะครับจะมีความคล่องตัวมากกว่าท่านสุลต่านคุนเซนเนี่ยนะครับมีบทบาทท่าทีนะครับในการพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับพม่าเนี่ยที่เป็นข่าวมาตลอดนะครับตั้งแต่เดือนเมษาฮุนเซนเนี่ยนะครับมีท่าทีที่ออกมาในลักษณะที่ดีมากเคย คอมเมนต์ว่ามีน้องนลน์เนี่ยคนจะให้กัมพูชาคนจะให้อาเซียนเข้าไปช่วยนะดูอย่างกัมพูชาสิขนาดไม่เป็นสมาชิกเนี่ยอาเซียนยังเข้ามาช่วยเลยนะครับ คุณสุภลักษณ์กับคุณกวีค่อนข้างมองต่างกันในเรื่องของประธานอาเซียนคนใหม่ก็คือกัมพูชานะครับคุณผู้ชมคุณนัทถาเพราะฉะนั้นหน้าติดตามเหมือนกันว่าประธานอาเซียนคนใหม่อย่างกัมพูชาพอรับไม้ต่อไปแล้วเนี่ยจะดําเนินการเรื่องของเมียนมาอย่างไรต่อไปนะครับค่ะวิกฤตในเมียนมาก็จะยังเป็นโจทย์สําคัญระยะยาวสําหรับอาเซียนเลยนะคะแต่สําหรับการประชุมสุดยอดผู้นําในครั้งนี้<ๆ>ก็เห็นได้ชัดว่าแรงกดดันจากนานาชาติมีผลมากนะคะทำให้ ตัดสินใจออกมาในรูปแบบนี้นะคะถึงแม้ว่าตอนนี้กองทัพเองก็ยังแสดงท่าทีขึงขังต้องดูในระยะยาวเหมือนกันนะครับว่าจะยอมอ่อ,อนอ่อนผ่อนตามบ้างหรือไม่เพราะว่าแน่นอนการถูกกดดันแบบนี้ก็ส่งผลกระทบในหลายๆด้านเหมือนกันรวมถึงด้านเศรษฐกิจด้วยนะครับขอบคุณคุณพงษ์สัตมากค่ะ